าใช้มาเอาของคลังดีผมมาจานคงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่สวยรวยตรงตรงเข้ามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเข้ามารวยรวยรวยสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋โต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 เต๋รวยโมไม่เห็นอะไรเลยอะก็จะเห็นอะไรแล้วก็เสียความบริสุทธิ์แล้วไงโมได้โมไม่ได้เสียอาจารย์คิงฟันดับนี่พวกคุณกำลังดวงซวยใส่เงินให้เต็มหายแล้วเอาไปฝังไว้ที่หลังบ้านมันเป็นวิธีบูชาเจ้าที่ใช่หายไปนี้ป่ะใช่พี่โอ้ย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 โอ้โหผมว่าโทรหาทางคิงไม่รับปิดเครื่องสงสัยมันหนีพร้อมเงินแล้วมั้งน่ะสวัสดีครับผมชื่อสุดประเสริฐนะครับเขาจะมาอยู่ด้วยเฮ้ยไม่เอาตอนนี้กูหาทางออกเรื่องดวงตกกูได้แล้วโว้ยร้านกะเพราขายดีขึ้นตาเห็นเลยดวงเปิดแล้วยังไงฟอมยังไงบอกแล้วของจริงก็รู้สึกนิดๆเหมือนกันแหละว่าเขาแปลกอะฟอมคงแม่เฮ้ยกูตบพวกเลยจะช่วยอะไรก่อนดีเนี่ยลุงร้านหรือว่าช่วยตัวเองลุงเฮ้ยเปิดไฟอ่ะเฮ้ยดูนั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยลุงพี่ทุกคนในฐานะที่พี่เคียงบ่าเคียงไหลแล้วก็สนิทกับพี่คงมาแล้วก็ค่อนข้างชำนาญในอาชีพนี้พี่ว่าอาจารย์คิงเนี่ยจะทำให้พี่คงแย่สุดๆทำไมอ่ะทำไมคิดงั้นอ่ะนี่ก็พี่คงเนี่ยเขาอยากเป็นแบบอาจารย์คิงไงคือหลอกเงินชาวบ้านได้เยอะๆอ่ะแล้วลุงเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเหรอพี่นี่เขาเป็นไม่ได้ผมไม่สังเกตอ่ะเวลาเขาจะหลอกเอาเงินชาวบ้านนะเขาจะไม่เอาเยอะนะเขาจะตอดแบบเงินนิดเล็กน้อยอ่ะ500พันหนึ่งเอาให้เต็มที่เลยใจเขาไม่ถึงเอออันนี้จริงอันนี้จริงผมไม่เคยคิดมุมนี้เลยนะจริงอย่างที่พี่สินว่าเพราะว่าตอนที่ลุงจะเอาเงินจากชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอะลุงก็ไม่ได้เอามาจนหมดตัวนะใช่บางทีเขาก็ช่วยฟรีด้วยซ้ำนั่นแหละเฮ้ยพี่แล้วไอ้ที่พี่บอกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พี่คงรู้สึกแย่ที่สุดนี่คืออะไรเงียบทำไมพี่ถ้าเป็นในทางภาพยนตร์นะกล้องจะซูมเข้ามาในหน้ากูแล้วก็ตัดไปที่ภาพอดีตพี่ดูเรื่องอะไรมาวะเนี่ยจะแอคอีกนานไหมพี่ไม่เล่าสักทีอะเมื่อไหร่จะได้ฟังเล่าแล้วเรื่องนี้คุณไม่เคยรู้เรื่องเลยเหรอคุณไม่รู้ไม่รู้หรอกตอนนั้นอะไอ้โมมันยังเด็กทางภาพดีทางบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามีเราตายเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมคุณรู้ได้ไงล่ะคะเขาเล่าทั้งตลาดไม่รู้ก็บ้าแหละแล้วเอ็งอยากทำอะไรล่ะอยากจะคุยกับเขาอะค่ะมีหลายเรื่องที่อยากจะถามอะแบบเขาตายกระทันหันนะคะอ่ะได้ดิลองดูโอ้โอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บเป็นไรพี่โอ้เขาโดนรถทับท้องอะค่ะเขาคงปวดท้องอะค่ะตัวเองเป็นยังไงบ้างเหมือนกันตัวเองเป็นไงบ้างอะเขาคิดถึงตัวเองนะลูกต่างหรอกเขาคิดถึงตัวเองนี่เราไม่ได้มาโทรหาญาตินะครับนี่มีอะไรก็รีบคุยนะครับตัวเองไปสบายแล้วนะไม่ต้องมาลำบากเพื่อครอบครัวแล้วไม่ต้องหาเงินหาทองบนโลกนี้แล้วขอบคุณนะว่าแต่ว่าสมบัติเก็บไว้ที่ไหนบ้างจ๊ะคือเขาก็ลุกลำบากมากเลย เขาไม่มีค่าเทอมให้ลูกค่าเสียหายก็ไม่มีแล้วยังอ่ะขับรถไปตัดหน้าเขาอีก มีอยู่ท้ายตลาดอยู่ตรงไหนหลังตลาดจะมีหายฝังดินน่ะ
ไปขุดดูแล้วมันจะมีเงินอยู่โอ้ยเป็นไรวะไม่รู้อ่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะคืออาจารย์น่ะไอ้โชคใหญ่กับหนูอ่ะขอบคุณนะคะให้ตังก่อนนะนี่นะครับวางใส่ไปมันล้วงยากจังเลยอ่ะอาจารย์เดี๋ยวไปก่อนนะคะเออครับมีหายด้วยเหรอมีสิมีตอนนี้แหละไอ้ศิลรีบเอาไปฝังเลยก่อนที่นั่นนั่งนี่จะถึงตลาดก่อนมึงออกหลังบ้านเนี่ยเนี่ยถึงตลาดก่อนเลยโอ้โหพี่เราทำขู่ขาผมวิ่งไปช้าอยู่แล้วก็ไปจุดทีมึงก็ไม่เจอก็อย่าไปคุ้มไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะลำบากไปหรือเปล่าวะอ๋อแล้วเนี่ยค่าเทอมมันพอที่ไหนแล้วพี่500บาทอะมันจะมีมากมีน้อยไม่เกี่ยวถือว่ามันมีไงเขาไม่ได้หาขายค่าใจยังไงว่ามันมีจริงไงรีบไปจ้ะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำเองอ่ะเดี๋ยวเอาให้500อ่ะโอ้โหนี่ก็วิ่งกันไวเลยตัดผมด้วยนะฮะตัดผมด้วยโอ้โหเวรกรรมชัดๆเลยแต่จริงๆในเรื่องนี้มันก็คุ้มเครือนะของลุงคงเนี่ยระหว่างเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฉลาดผมว่านะลุงจะบอกว่าไม่มีก็ได้แต่ทำไมจะต้องเอาเงินตัวเองไปแบ่งให้คนอื่นผมว่าน่าจะออกซื้อมากกว่าเฮ้ยไม่ลุงอ่ะอยากให้ลูกค้าคนนั้นเขาดีใจไงว่าเขาได้เจอสมบัติของตัวเองอันนี้พี่สรุปให้นะคือพี่คงเนี่ยคือขี้ขาดกับป๊อตไม่กล้าเอาเงินคนอื่นเยอะแล้วทีเนี้ยพอไปเจอของจริงอย่างจานคิงอ่ะเขาก็เลยแบบรู้สึกเสียใจไงคือตัวเองไม่กล้าทำแต่ไปโดนคนอื่นทำซะเองโอ้ยพี่พอพี่พูดแบบนี้นะผมเศร้าแทนลุงเลยว่ะยิ่งเป็นเรื่องเหมือนกันอีกเงินในหายเนี่ยช่วงเนี้ยเราต้องดูแลลุงดีๆนะโอ้ยนี่ก็ดูแลจนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยโมไม่หมายถึงว่าดูแลสภาพจิตใจเขาดีๆไม่ต้องไปย้ำไม่ต้องไปซ้ำเติมไม่ต้องไปว่าเขาด้วยเข้าใจป่ะโดยเฉพาะพี่สิทธิ์เลยเราไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเขาเริ่มก่อนพี่ก็สวนอ่ะโอ้คือจะเป็นให้ได้เลยนักเลงเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนเก้าอี้ล้มหรือว่าอะไรอะไรล้มเฮ้ยบอกนะว่าลุงเฮ้ยลุงหนูอ่ะเฮ้ยเกิดไฟอ่ะดูนั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยลุงพี่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยทิ้งพ่อผมไปทำไมเฮ้ยร้องไห้กันทำไมลุงคงครับพวกเราหวังดีกับลุงนะพวกเราจะดูแลที่นี่อย่างดีลุงอย่ามาหลอกมาหลอนพวกเราเลยนะครับเป็นผีที่เหมือนคนมากเอ้าเดี๋ยวลูกคอนใจเย็นดูดีๆนี่เอ้าโอ้ยลุงผมก็กลัวแทบตายไอ้ศิลมึงร้องไห้มึงจริงมึงรักกูนะรักแรกที่ผมเห็นมันไม่ได้เป็นที่ผมคิดมากกว่าเป็นเกงมาแขวนซะอย่างนั้นน่ะแล้วพี่ไปแขวนเพื่ออะไรทำน้ำหกใส่เองพวกมาตากก็เปลี่ยนตัวใหม่นี่ไงแล้วไอ้ไฟล่ะลุงปิดไฟทำไมโอ้ยช่วงนี้ประหยัดไว้เงินไม่มีแล้วเอ้าลุงไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเราก็เปิดร้านขายกะเพราแล้วเราก็ได้เงินแล้วลุงก็รับลูกค้าไปไม่เห็นต้องเครียดอะไรเลยใช่ครับลุงอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่ลุงว่าลุงดวงไม่ดีจริงๆแหละนี่พี่ยังเชื่อไอ้นั่นอยู่เหรอเนี่ยฮะตอนแรกกูก็ไม่เชื่อหรอกแต่กูนึกได้ว่าเนี่ยกูมีนี่อยู่ไงตำราพรหมชาติคืออะไรอะลุงตำรานี่เป็นตำราโบราณมาดูแม่นที่สุดแล้วลุงดูแล้วว่าไงบ้างอะเขาบอกว่าลุงอะตกดวงคนคอขาดแสดงว่าคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วจะเสียเงินเสียทองอีกมากมายฟังแล้วท้อแท้เลยว่ะเฮ้ยแต่ลุงก็เจอไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไงแปลว่าหลังจากเนี้ยมันไม่มีอีกแล้วลุงเชื่อโมใช่ลุงตามโบราณนี่เขาว่าแหละฟาดเงาะฟาดเคาะอยากให้ลุงยิ้มแต่ว่าในตำราเนี่ยบอกว่าลุงจะมีเคาะเนี่ยยาวถึง18เดือนเนี่ยโอ้พี่บัวเถอะกูบอกหลายทีเลยครับว่ากูตัดผมไม่ได้กูตัดผมแล้วไม่สบายไปเถอะ
มันจะนอนแล้วงั้นให้ทุกคนมานอนที่นี่ไหมลุงรวมกันเลยจะได้ไม่เหงาด้วยมันมานอนก็คงไม่ครบหรอกมั้งคงจะขาดให้เคนไงโมแล้วมั้งพูดอย่างนี้สิเขินคนเขารู้หมดนี่พูดเยอะนะไม่มีใครพูดหรอกมีมึงพูดคนเดียวเนี่ยไอ้เคนคนนี้ไม่เคยพูดเลยนี่ไปอยู่ห้องกันสองคนไปนะความรักไม่ใช่แก๊งสามชาติจะได้มานั่งฮาตอนมีอยู่กันสามคนสองสามสี่โอ้นี่มันห้าคนพี่ห้าเออความรักไม่ใช่บอดี้สแลมอย่ามัวแต่แพ้มไปนอนไปเออนอนเถอะไปนอนไปก็ดีนะกูไม่กดแล้วกันไปนอนนอนกันไปยิ้มนะไปไปไปก็ด่าโอ้ยมันจะเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้หรอวะที่เดินเข้าร้านกูนะลูกหมายอีโป่งอีสินก็มีวนอยู่แค่นี้ลืมนับตัวเองหรือเปล่าคะกูเพื่อนมึงค่ะเฮ้ยมีเรื่องจะปรึกษาพวกเองหน่อยวะอะไรอีกอะเรื่องของตัวเองปะเรื่องไอ้โป่งโอ้ยลุงนี่ชอบเก็บเรื่องสบ้ามาเป็นเรื่องตัวเองเนาะลุงถามหน่อยพวกเองมีการศึกษาเปล่าวะนี่คุยกันอยู่ดีจะมาชวนตีทำไมเนี่ยชวนตีอะไรก็แค่ถามเฉยๆว่าพวกเองมีการศึกษาไหมจบอะไรกันมาโอ้โหถ้าไม่ใช่ลุงนี่หนูไม่เชื่อแล้วเนี่ยแล้วลุงจะถามทำไมคะไก่โป่งอะสิมันไม่ยอมไปโรงเรียนลุงก็เป็นห่วงมันอยากให้มันได้มีความรู้ก็เขามั่งถ้าพวกเองไปกล่อมมันได้มันก็น่าจะดีนะนี่ลุงคนมันไม่อยากเรียนเขาปล่อยเขาไปจะไปยุ่งเขาทำไมไก่โป่งเขาก็มีเงินอยู่แล้วนั่นลุงเขาก็รวยอยู่แล้วอะเขาจะไปเรียนทำไมอะบังคับเขาทำไมโอ้ยมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดแถมไม่มีความรู้มันจะรอดไหมมันจะโดนหลอกเอาเงินนะดิทำไงดีวะโอ้ทำเครียดนี่คลอดเขาออกมาไปนะมาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่เครียดอยู่หน้าร้านวะลุงทำตำบ้านทำอะไรโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยผมยาวผมลุงแน่เลยอ่ะต้องเช็ดดีๆนะเคนนี่แหละสโลแกนร้านสกปรกไว้ก่อนเฮ้ยไม่สิเฮ้ยพี่สินเอาอะไรมาพี่ถึงเวลาที่ร้านเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงแล้วแล้วก็ต้องมอบอะไรให้กับลูกค้าให้เขาประทับใจพวกเรายังไงวะลูกพี่นี่เฮ้ยนี่โบฮะต้องติดป้ายออเดอร์เฮียเฮียคืออะไรอะไรเขาเรียนมาตั้งเยอะภาษาอังกฤษไม่รู้อ่ะมันก็แปลอยู่ข้างล่างสังแอหารทีนี่สั่งอาหารที่นี่ถ้าคนไทยอ่านข้างบนก็ออเดอร์เฮียฝรั่งมาปุ๊บสั่งอาหารที่นี่ข้างล่างภาษาอังกฤษอ่ะก็นี่ภาษาไทยป่ะล่ะออเดอร์เฮียเนี่ยคนไทยก็อ่านออกอันนี้สั่งอาหารที่นี่ก็โอ้กูว่างงทั้งไทยทั้งฝรั่งแล้วตอนเนี้ยพี่สินสับสนอะไรปะเนี่ยว่าว่าเออมันไม่เข้าใจพี่ใครจะว่าฝรั่งมาฝรั่งไม่รู้เรื่องอย่าเถียงอย่าเถียงมีอีกเหรอทอยเลทนี่คนไทยอ่ะห้องน้ำอ๋อทางไปห้องน้ำใช่ดูเก่งผมชื่นชมในความพยายามของพี่นะเว้ยแต่พี่เขียนสลับกันสลับอะไรมึงจะเก่งคนเดียวในตำหนักเลยไงไม่ใช่พี่มันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเฮ้ยเคนช่างเขาเหอะมันก็ดูเป็นพี่สิทธิ์ดีอ่ะมันหมายความว่าอะไรวะนี่ไงเฮียคืออะไรพี่พูดจริงเหรอเฮียไม่รู้พี่สิงเฮียเงี้ยมีอีกไหมป้ายมีอีกไหมอ้าวฟอมซื้ออะไรมาพี่เตรียมของไว้หมดแล้วนะนี่ผมบอกให้นะผมตั้งใจจะยกระดับร้านกะเพราของพวกเราด้วยเมนูใหม่กะเพราควายกูถามจริงจริงนี่พี่หายากมากนะในกรุงเทพอ่ะพี่เตรียมเลยบรรจุในเมนูร้านของพวกเรารับรองคนต้องแห่มากินแน่นอนและเราก็จะรวยไปด้วยกันทำไมต้องเนื้อควายวะพี่คนสมัยนี้นะเขาชอบกินของแปลกๆกันเราไม่ผิดกฎหมายใช่ปะโหพี่โมสเต็กควายเขายังกินกันเลยไม่ต้องห่วงหรอกเอางี้ลองไหมเดี๋ยวผมทำให้อุ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่กินเนื้อเก็บไว้ขายเถอะเฮ้ยกูอยากลองว่ะโอ้ยพี่กินไม่ได้เอาคือมึงจะบอกว่าอยากกินพวกเดียวกันเลยใช่ไหมพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกูไม่เอาไว้เลยนะรอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมจะบอกว่ากลัวพี่ไม่ชอบไงเพราะว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวตาไม่ได้เลยเขาเป็นห่วงไงกลัวตัวเองไม่ชอบงี้จะได้สักห้าสองห้ามาดักมุกอีกเฮ้ยฟอนแล้วถ้าคนอีสานมาสั่งว่าไงวะ
พี่กะเพรากล้วยจานนึงครับแล้วคนเหนือเห็นผมเป็นคนภาคไหนเนี่ยไม่ก็เผื่อแล้วไม่รู้นะ2คนเลยนะเนี่ยเขาก็อยากรู้นะตะตอมมันเงียบมันใจไม่ดีด้วย2คนเลยเอาเลยเฮ้ยช่วงนี้ทำยังไงหายลงตกวะเฮ้ยหลับซะงีบวะโอ้ยมีใครขึ้นมาเหรอโอ้ยลงไปข้างล่างดีกว่าวันนี้ไม่อยากคุยกับผีเฮ้ยเห็นจริงๆด้วยขี้โกงนี่ว่าเอาจะเอาอะไรอ่ะดวงกำลังตกใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงได้ยินหมดแล้วเออท่านก็ช่วยบอกเลขหน่อยดิไม่ช่วยหรอกบอกเลขอ่ะแกมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นอีกอย่าไม่เอาแล้วชั่วโมงนี้คนก็หลอกผีก็หลอกซ้ำหลอกซากไม่เชื่อใครแล้วอาจารย์ผมไม่หวังอะไรตอบแทนจากอาจารย์หรอกแต่อยากจะมาช่วยมีคนนึงนะเขาช่วยอาจารย์ได้แน่อาจารย์จะลงไปคุยกับเขาไหมล่ะไม่เอานี่ถ้าผมไปขุดไปเกิดแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องเสียใจตัวเองนะไม่มีใครชี้แสงสว่างให้อาจารย์แล้วอ้าวว่ามาใคร เขาชื่อสุดประเสริฐจะให้ผมบอกทางให้อาจารย์ไปหาเขาเลยไหมพวกเองเรียกไอ้ป๋องมันมาจะคุยเรื่องเรียนมหาลัยอ่ะโอ้โป่งเขาบอกตะหมายแล้วผมไม่เรียนแล้วไงกลับก่อนนะนี่เดี๋ยวให้กายอีโป่งไม่ได้จะชวนเรียนแค่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนเรียนเนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรบ้างเข้าใจไหมใช่เผื่อฟังแล้วแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาตัวเองเข้าไปแบบสัมผัสอะไรเงี้ยเห็นไหมไม่หรอกไม่หรอกนี่เวลาเรียนน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ด้วยนะเออใช่ๆหรือว่าโป่งอยากเรียนสายอาชีพแบบตาไหมเดี๋ยวตาเล่าให้ฟังได้นะเออลองฟังดูและจะฟังจากสาวบัญชีต้นนิเทศหรือลุงช่างดีคะเราเป็นต้นนิเทศนี่มันห้องแอร์แนวชัดๆเลยนะมึงก็ฟังพี่วิทย์ก่อนละกันได้แต่ลองไม่ผิดหวังแน่โอ้ยสมัยเรียนน่ะนะพี่เนี่ยตัวแม่ของจริงเลยจ้ะเรื่องเรียนน่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีเรื่องเชียร์ลีดเดอร์เมื่อไหร่นะจ๊ะสู้ตายทุกเวทีเลยจ้ะนี่อีเจนมึงตีลังกาได้กี่รอบละ3รอบค่ะเจ๊กูบอกให้มึงตีให้10รอบไม่งั้นมึงจะตีรอบสนามกีฬาได้ยังไงไม่ไหวแล้วอ่ะเจ๊ขามึงฉีกหมดแล้วก็ปล่อยให้ขามึงฉีกไปเลยมึงอยากลงตัวจริงมั้ยเนี่ยกูตบคว่ำเลยอีนี่นะแล้วมึงอีนุ่นมึงหนักเท่าไหร่ละ45ค่ะจีโหยอีอ้วนมึงใช้ชีวิตมาได้ยังไงมึงหนัก45เนี่ยยังจะเป็นไม่ยอดอ่ะยอดมันต้องหนัก15โลไม่งั้นมึงจะขึ้นไปยังไงถ้าพรุ่งนี้มึงลดไม่ได้กูจะให้มึงวิ่งรอบโรงเรียนสัก5รอบไม่ไหวอ่ะเจ๊หนูก็กินไก่วันละชิ้นเองนะมึงกินไก่ทอดมั้งกูอ้วนขนาดเนี้ยถ้าพรุ่งนี้มึงทำไม่ได้นะมึงเตรียมตัวเจอกูเลยปวดหัวกูไปหาพวดดีกว่ามึงเจวิทมีผัวได้เหรอวะมีดิหล่อด้วยมึงเขามาหลอกเอาตังค์ป่าวะดูสภาพเจดิไม่น่ามีใครมาชอบกูก็ว่างั้นแหละเออนี่ดูดีนะเนี่ยนี่นั่งรอเลยอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลูกค้าเต็มชัวพูดกะเพราเนื้อควายจริงเหรอวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะครับรับกะเพราอะไรไหมคะเชิญนั่งเลยค่ะเฮ้ยโหไปคุยพวกคนบ้าตอนจัดวะเนี่ยผมไม่ได้บ้าครับโหไอ้พวกคนบ้ามันพูดไม่ได้บ้าทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดว่าจะมาโอ้โหถ้าเกิดว่าจะมานั่งในร้านแล้วทำสกปรกแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่อนุญาตครับต้องสั่งอาหารด้วยครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าเข้าไม่ได้ครับโอ้โหโมเป็นตัวเก่าเฮ้ย
อย่ามาลบหลู่ตัวแทนเจ้าพ่อโคกะโหลกของกูกะโหลกโคกะโหลกคืออะไรพี่ตอนนี้กูหาทางออกเรื่องดวงตกกูได้แล้วโว้ยอะไรอะลุงเอาตัวอะไรมาเนี่ยยังไม่เคยอีกหรอที่โดนหลอกอ่ะเฮ้ยนี่ไม่มีหลอกแล้วเขาไม่เอาเงินแถมแก้ดวงชั้นแรกให้ชั้นแล้วด้วยอะไรอะลุงทำอะไรไม่ปรึกษาคนอื่นเลยอ่ะใช่แล้วที่เอามานี่คือเอามาทำอะไรลุงผมน้ำมนต์เปล่าฟังดีนะเขาจะมาอยู่ด้วยเฮ้ยไม่เอาสวัสดีครับผมชื่อสุดประเสริฐนะครับเป็นตัวแทนของเจ้าพ่อโคกะโหลกรุ่นที่3ครับต่อจากคุณพ่อแล้วก็คุณปู่ครับให้อยู่นี่จริงเหรอครับท่านมันจะไหวไหมเนี่ยมันสกปรกแล้วก็มันเหม็นแล้วก็มันนี่พูดถึงตัวเองว่าเขาเนี่ยแต่ว่าข้างบนสะอาดปลอดภัยนะครับดูชัวร์แล้วใช่ไหมครับครับท่านไอ้โง่ไหนเขียนป้ายวะเนี่ยฉลาดลองอ่านสิคิสสวิตคิสสวิตคิสซิลเวอร์คิสซิลเวอร์คืออะไรอ้าวไปแนวเก่งละอะไรไปแนวเก่งยังไม่ได้โชว์เลยยังไม่ได้โชว์เลยเก่งไหนนี่คิสก็คือตรงตัวเลยแปลว่าคิสก็คือคิสนี่แหละอ่ะแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือเงินนี่คิสซิลเวอร์ก็คิดเงินขวัญด่าตัวเองปะเนี่ยคืออะไรวะพี่ฮะพาใครเข้ามาเลี้ยงในบ้านไอ้ศีลกูไปขอพรเจ้าพ่อมาเลยเฮ้ยแล้วเขาก็บอกกันว่ากูเนี่ยดวงตกมากเลยนะไอ้แค่ขอพรอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องถวายงานการดูแลท่านด้วยแล้วไอ้ตกกระปุกนั้นมันเกี่ยวอะไรเขาเป็นตัวแทนเจ้าพ่อเขาก็เหมือนดูแลเจ้าพ่อนี่แหละเนี่ยไอ้ศีลกว่ากูจะเชิญมาได้คิดว่าง่ายมั้ยเนี่ยสรุปให้เลยนะตอนจบอ่ะพี่โดนมันหลอกโอ๊ยไอ้ศีลจะมาเอาอะไรกูมีเงินมีทองไหมล่ะกูบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็พูดเฉยๆก็ไม่อยากให้โดนหลอกไงมันไม่มีหรอกใครทำอะไรไม่หวังผลน่ะรู้แล้วเป็นห่วงอ่ะใช่สมเพชมันโดนหลอกทีครับหน้าเศร้าหน้าสงสารน่ะกูไม่อยากคุยกับมึงนะลึกๆแล้วอ่ะก็ดีนะเป็นห่วงเนี่ยพี่สินพี่สินไปข้างล่างเร็วพี่ทำไมไอ้คุณสุดประเสริฐอะไรเนี่ยดูดวงแม่นมากพี่จะได้เขาดูเรื่องพี่สวยไงโอ้ไม่ไปเชื่อหรอกพวกนี้พวกนี้นายพวกดูดวงชอบดูกลางๆแล้วไปฟุกถูกทีหลังพี่เพิ่งทักเลยนะว่าเกี่ยวกับโมอะเรื่องโมว่าโมเขาเพิ่งแบบทำไมมันทักว่าไอ้โมเพิ่งเสียความบริสุทธิ์เฮ้ยแม่นจริงว่ะแต่เขาทักผมก็แม่นเหมือนกันนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาทักว่าไงอะมึงรู้ว่าแม่นอะเขาก็ทักว่าผมก็เพิ่งเสียความบริสุทธิ์เหมือนกันไงลุงมึงอายุเท่าไหร่วะ33ลุงเพิ่งมาเสียครั้งแรกอ่ะโหมึงใช้ชีวิตเป็นรุ่นแบบโอ้ไม่เป็นนี่หว่าโหเสียดายว่ะเออจะทักแม่นว่ะเฮ้ยฟังดูด้วยดิเดี๋ยวดิคิวผมนี่ดวงเรากำลังทำการค้าสัตว์ใหญ่อยู่ใช่ไหมโอ้เฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวค้าสัตว์ใหญ่อะไรอะโมคือฟอร์มอะเอาเนื้อควายมาผัดกะเพราขายอะลุงโอ้ยฟอร์มแม่นท่านครับมันจะเป็นอะไรไหมครับท่านนี่ทำการค้าขายแบบสุจริตอย่างเงี้ยยังไงก็รวยแน่นอนแต่ดวงเองมันติดยังนะชอบมีปัญหาทะเลาะไอ้นี่ใช่ไหมอุ้ยโคตรแม่นจริงๆก็ไม่ถึงก็ไม่ถูกหรอกครับแค่ไม่ชอบที่หน้ากันเฉยกูชอบมึงตายแหละเฮ้ยไม่เอาสิร่วมมือกันไว้นะดวงเอง2คนเนี่ยนะทำธุรกิจเนี่ยปังแน่นอนร่ำรวยเดี๋ยวดูผมหน่อยฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วง่วงคงลูกที่นอนครับพี่ครับท่านที่นอนเลยลูกง่วงแล้วด้านบนเลยครับอะไรให้ดูดวงผมให้สวยหน่อยท่านยังอยู่อีกหลายวันหลายเพิ่งดูได้มือเดียวง่วงได้วะเชิญท่านขึ้นมาประทับครับฟังนะพวกเองนะเตรียมร้านเลยถ้าฉันมาเหยียบที่นี่รวยทุกคนค่ะสาธุครับท่านสาธุขอให้เขาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เขาพูดจริงๆเถอะจะได้รวยกันเนาะแขนนะเป็นเม็ดเต็มคอเต็มแขนหมดสั่งน้ำมันพี่สั่งน้ำมันอาจจะแพ้อะไรก็ได้
นี่ถึงตาสาวบัญชีเล่าเรื่องตัวเองแล้วคณะของกูนะถ้าใครตั้งใจเรียนจะดูสวยมากกูก็เลยทำเป็นตั้งใจเรียนจ้ะเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่จริงๆแล้วอ่ะกูขี้เกียจจะตายจับได้แล้วแพ้หน้าอย่าแกล้งสิเดี๋ยวคนอื่นก็รู้รู้แล้วจะไม่เห็นเป็นไรเลยก็กลัวโดนเอ็นทาว่าไม่ตั้งใจเรียนอ่ะส่วนขนาดนี้จะตั้งใจเรียนไปทำไมเดี๋ยวจบไปนะเธอก็ไปประกวดนางงามเป็นดาราได้อยู่แล้วแทนก็ชมเกินไปอ่ะสวยวันนี้มันเกิดแทนนะจริงเหรอไม่เห็นรู้เลยก็ลองบอกอยู่นี่ไงเดี๋ยวไปฉลองด้วยกันได้ดิที่ไหนอ่ะร้านหน้ามออ่ะแต่ว่าอะไรหรอเราขอยืมเงินสวยสักหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าเราสัญญากับเพื่อนเอาไว้ว่าเราจะเลี้ยงพวกมันแต่ว่าแม่เรายังไม่โอนมาให้เลยอ่ะได้สิเท่าไหร่อ่ะ 5,000 5,000 เลยเหรอเฮียจังนะ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 คนสวยขอยืมหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็โอนมาให้แล้วอ่ะมาสั่นก็ได้ดูนะขอบใจนะไปไปไหนอ่ะสอนนนเราขี่เล่นรอบมอกันโอเคโอ้สวยล่าก็อยากไปเรียนเลยอะครับเรื่องดีกับของพี่วิทย์เยอะเลยไล่ตบรุ่นน้องอะไหวว้าวุ่นแหมคิดถึงตอนเป็นหนุ่มเลยอะแหมสวยตอนวัยครบเหาะมันก็ไม่ธรรมดาค่ะนี่ทุกคนมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นหรอกทำไมอะอย่าให้ฟิลเตอร์ความรักมาบังตาได้ปะมันยืมเงินกูค่ะสาวเขาบอกจะคืนเลยครับพี่สวยโอ้ยนี่ก็โลกสวยอีกเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาหลอกเอาเงินเองอะไม่ใช่แค่นั้นนะสิลุงอ๋อมันหลอกฟันมึงมันไม่ฟันกูด้วยค่ะกูเลยโกรธมาถึงทุกวันนี้ไงอ้าวแล้วมันทำอะไรเองวะมันมีคนอื่นนะลุงที่สำคัญนะอีกคนอื่นคนนั้นน่ะหน้าเลวกว่าหนูเป็นพันเท่าอ่ะโอ้แล้วหน้ามึงเลวอยู่แล้วอ่ะไหนสวยจริงมันเลวมากมึงรอดูดิอีฝ่ายมึงแย่งผัวกูเหรอกูเรียกมึงนั่นแหละมึงจะงงอะไรเปล่าค่ะอะไรนะคะอย่ามาแสดงเมื่อวานกูเห็นนะว่ามึงอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ลอบมอเลยกับผัวกูอ่ะแทนเหรอคะใช่แทนนะผัวกูทำไมแต่แทนก็คุยกับเราอยู่ด้วยค่ะนี่มึงกล้าพูดออกมาได้ยังไงว่าแทนมันคุยกับมึงอ่ะหายอีฝ่ายมึงแบบห้ามอย่างมึงเนี่ยหัวทุยทุยอย่างเงี้ยใครก็ได้ไปเอามึงแต่สภาพเธอก็ไม่ได้นะนี่อีนี้มึงคล้องใจอะไรกับกูสักพุ่นไหมล่ะฮะปากดีทุกนะฮะอีนุ่นวายโดนน้องแย่งหัวทีนี่อีเจนสรุปมันครบเมื่อกี้คนวะเนี่ยหนูเห็นเป็น10เจ๊แล้วทำไมมึงไม่พูดกับกูแหมเรื่องอย่างเงี้ยต้องบอกกันที่ไหนล่ะต้องให้รู้ว่าโง่ก่อนถึงจะฉลาดเจนย้อมผมกลับตัวนี้เลยนะโง่จริงๆด้วยเอาของเราไปตั้ง 5,000 เท่าไหร่นะ 5,000 ทำไมมึงโดน 5,000 กูโดนตั้ง 50,000 หน้ามึงแย่กว่ากูอีกนะสายตามึงสั้นใช่ไหมสายตามึงสั้นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยไหนโอ้ยมันไม่โอ้ยแม่มองนะโอ้ยแล้วทำหนูอย่าทำหนูค่ะโอ้ยโอ้ยนี่แล้วแบบโอ้ยนี่นี่มึงเรียนไหนนะยี่สวยตอนเรียนอ่ะก็เรียนที่มตลกราชบุรีไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูขอรวบรวมข้อมูลก่อนอีตอนนั้นที่มึงโดนหลอกเอาเงินอ่ะมึงอยู่ปีอะไรปีสามปีสามบังเอิญไปปุ้งวะไอ้ผู้ชายที่หลอกมึงชื่ออะไรชื่อแทนอีฝ่ายเดี๋ยวนี่มึงอีหัวทองหน้าสิวเลยใช่ไหมนั่นมึงเหรอที่แย่งผัวกูอ่ะโอ้โหนั่นมึงเหรอที่ตบกูอ่ะอืมโอ้โหโอ้ยหน้าดีใหญ่เลยนี่เพื่อนเก่าได้กลับมาเจอกันนะเนี่ย
มันไม่ใช่เพื่อนหนูค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่ใช่เพื่อนหนูจ้าโอ้ยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนี่ถามจริงพี่จำกันไม่ได้หรอครับจะจำไม่ได้ยังไงล่ะคะตอนนั้นสภาพมันอะหน้าเหมือนกระเทยนั่งรถแต่นมาเรียนอะมึงก็เหมือนมันพอผู้ปกครองเหมือนกันแหละมึงป้าใส่ชุดนักศึกษามันเรียนอะใส่ไปไหนแล้วล่ะมึงอะกูจี้ค่ะเฮ้ยจี้ก็ขำสิวะทำให้เรื่องมันแย่ลงดิเฮ้ยตกลงเองจะตบกันไหมเนี่ยจะได้ออกไปก่อนทำไมไม่ห้ามเขาล่ะใครห้ามกูเนี้ยเจอลูกหลงแน่โอ้โหคิดว่าตบเก่งอยู่คนเดียวเลยฮะกระโดดมาสิมาสิค่ะกระโดดมาสิมาสิเฮ้ยเป็นไงบอมเป็นไงเลือกอยากเรียนมั้งไหมสนุกนะเห็นอย่างนี้ไม่อยากเรียนนะน่ากลัวอย่างน้อยก็ได้ความรู้นะโอ้ยไม่เอาอ่ะนี่ขนาดเรียนยังโดนหลอกเลยเหรอทำไมโอ้โหไปเร็วเลยน้องขวาหน่อยขาหนีบดำเนาะเอาอย่างเงี้ยจะวิชาไหมเนี่ยเอาก็เขาเรียกว่าขาหนีบคลึ้มเฮ้ยเจ้าพ่อเสือท่านหิวนะวันหลังเอาสามชั้นมาให้ท่านหน่อยตรงนี้ลุงเมื่อยเปล่าเดี๋ยวผมนวดแทนให้เออดีเอาดิเฮ้ยเฮ้ยคงทำอะไรอ่ะก็จะสลับให้ฟอร์มบีบครับไม่ได้ใครขอพรไว้อ่ะคนนั้นก็ต้องทำเอาไหมวิชาเอาไหมเอาครับเอาครับไอ้คงเอ้ยตังนี่มันแข็งเนาะครับตังเนี่ยมันแข็งเนาะครับคือจะบอกว่าตังเนี่ยมันแข็งเป็นประโยคบอกเล่ามันมีเบาะนุ่มๆไหมจะได้นวดดีๆมันแข็งนะโอ้ได้ๆครับๆเดี๋ยวหามาให้รีบหามาแล้วกันว่าแต่พรุ่งนี้เช้ามีอะไรกินไหมก็ข้าวกะเพราหมูอีมันกินบ่อยแล้วมีเมนูอื่นไหมกินเหมือนเดิมไม่ได้เหรอโอ้ยไม่เอาอะเหมือนเดิมไม่เอาเลยมันซ้ำๆมันน่าเบื่อเอางี้ไปเอาเมนูอื่นมาให้แล้วกันเพราะว่าพ่อเขาไม่โปรดอะได้ครับไอ้ฟอร์มงั้นพรุ่งนี้ไปซื้อโจ๊กมาถวายท่านหีโจ๊กไม่เอาเลยโจ๊กมันเละมันไม่ได้เคี้ยวอะคือเจ้าพ่อก็อยากเคี้ยวอะทางก็เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาแบบมันๆนะแบบตกไปลิเกเชียเอามันๆแล้วก็มีน้ำราดด้วยในข้าวเหนียวอะเอาอย่างนั้นเลยลุงเจ้าพ่อเขารีเควสได้ด้วยไอ้ฟอร์มทำไมต้องทนกินของที่ไม่ชอบไปล่ะฮะเจ้าพ่อเนี่ยถวายอะไรมาที่เขาชอบน่ะมันจะดีกว่าไหมอยากรวยไหมล่ะอยากครับอย่าไปทำท่านกิ้วสิทำอะไรยิ่งดูแลท่านดีเท่าไหร่นะเขาก็จะช่วยเราทุกๆเรื่องเหมือนกันก็ได้คันแล้วเนี่ยก็เห็นคันมาตั้งปีแล้วแพ้ดิไม่ได้แพ้ไม่หายเรื่องสุขภาพถาวรนวดต่อนวดต่อเอาครับเฮ้ยนี่ต้มยำเนอะแน่นอก็รู้สึกนิดๆเหมือนกันแหละว่าเขาแปลกอะฟอร์มแต่เขาดูดวงแม่นมากไงก็เลยไม่แน่ใจอะพี่แต่ว่ามันมีแบบนี้นะคนดูดวงแม่นก็จริงแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดก็จริงอะแต่เฮ้ยฟอร์มลุงจะซวยขนาดนั้นได้หรอเขาโดนหลอกมาแล้วหลายครั้งนะใครอะไรจะโดนหลอกซ้ำๆๆๆแบบนี้มันก็ซวยเกินไปลุงไม่น่าซวยขนาดนั้นหรอกมั้งก็นั่นน่ะสิพี่งั้นลองดูแลเขาไปก่อนเขาอาจจะดีก็ได้มั้งเห็นเมื่อตอนเย็นเขาบอกว่าให้เตรียมร้านไว้ให้ดีเพราะว่าจะขายกะเพราดีมากเอางี้พี่โมถ้าเกิดร้านเราขายดีจริงนะผมจะเลิกสงสัยแล้วโอเคผมว่านะมันต้องเป็นเพราะกระเป๋าควายผมแน่นอนรอดูค่ะโอ้โหพี่คนเยอะจริงด้วยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเออนั่นดิพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเพราะกระเพราควายของผมเปลี่ยนชีวิตพวกเราเลยเนี่ยไอ้ฟอร์มมึงดูดีๆก่อนว่าที่คนแน่นเพราะอะไรมึงดูก่อนเ
้ายพิสิทธิ์เนาะช่วยไม่ได้น้องคนมันดวงรุ่งอ่ะมันก็จะพุ่งเป็นบั้งไฟนั่นแหละอ่ะป๊อกกูว่ามึงก็เก็บกะเพราเนื้อควายมึงแล้วก็หลบทางให้ป้ายพิสิทธิ์มาเถอะคนแถวนี้เขาไม่มีเทสไม้โอ้ลำไม่ดีโทษปี่โทษกองกีตาร์เบสคีย์บอร์ดมาเป็นชุดเป็นวงเลยนะแหมไม่เดี๋ยวผมเอาหมูปิ้งไปให้คุณสุดประเสริฐแล้วกันเศร้าเศร้าเลยเศร้าเลยพี่ไม่ใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยไปแล้วบ้ากลางไปเออไม่สงสารแล้วเนี่ยโอ้อ๋อขวางทางว่างั้นมึงบ้าปะนั่นเพิ่ง13แล้วเนี่ยไปลองกระเพราควายดูก็ได้นะครับอ๋อเหรอคะแล้วถ้ากินแล้วจะเป็นควายไหมคะโอ้โหโอ้โหนั่งกระตอแหลหนักเออเคนนี่อยากรู้ว่าทำไมป้ายของพี่สินถึงดังอ่ะอ๋อพอดีมีคนลงเพจอยู่ว่ามีร้านอาหารร้านนึงมีป้ายแปลกโคตรฮาลองมาชิมอาหารดูดีว่าอร่อยจริงไหมอ๋อดวงดีจริงกูมีนี่เฮ้ยแต่เมื่อวานไม่เห็นมีลูกค้ามาสักคนแล้วใครเป็นคนถ่ายรูปไปลงเพจอ่ะเออจริงด้วยใครถ่ายวะ ดีใจด้วยนะ เห็นไหมล่ะร้านกะเพราขายดีขึ้นตาเห็นเลยนี่ดวงเองเนี่ยนะฉันแก่ช่วงแรกนะดวงเปิดแล้วไงฟอมยังไงบอกแล้วของจริงนี่นี่นี่บริวารเนี่ยดีแล้วนะต่อไปกับตาเองนั่นแหละครบครับแล้วจำไว้นะทำดีๆกับเจ้าพ่อไว้ดวงเองจะได้เปิดจะได้รวยกับเขาทุกทีครับท่านครับเท้าลงแป๊บหนึ่งผมจะได้วางเลยวางเลยวางเลยวางได้เลยเฮ้ยอนุญาตช้าแล้วมั้งเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ยทำไรคงกินด้วยไม่ได้ห้ามกินร่วมกันผียังกินได้เลยเนี่ยนี่เองเห็นผีด้วยเหรอเห็นท่านก็เห็นเอ้ยฉันเป็นใครนี่ใครท่านสาธุนี่ฉันจะเล่าให้ฟังนะที่มันกินได้เนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยแบ่งบุญให้มันได้อีกไม่นานเนี่ยมันก็ได้ไปเกิดแล้วเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นรอก่อนชีชะขอโทษครับท่านผมไม่รู้ครับไม่เป็นไรให้อภัยไอ้ฟอมแปลงไม่ถูกป่ะไม่ได้ทำไมครับกินได้แค่ตอนเจ้าพ่อเนี่ยอนุญาตเท่านั้นอ๋อแล้วจะเป็นอยู่ที่ช่วงไหนอ่ะไม่รู้อยู่ที่ท่านเมตตาท่านกินน้ำได้ไหมไม่ได้ภาวนารอท่านไปก่อนผมช่วยอะไรไม่ได้นะลุงเรื่องนี้จำไว้นะจะทำอะไรเนี่ยต้องให้เจ้าพ่ออนุญาตก่อนเออแล้วเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ต้องรอเจ้าพ่ออนุญาตก่อนเจ้าพ่อไม่ว่างก็ไม่ได้ขี้เลยมั้งลุงว่ากันเลยเห็นจ้องบ่อยแล้วอ่ะให้ขอบคุณครับให้ดมมาสิให้ดมก็ดมไงดมทางจมูกด้วยทางปากมันก็หายใจเข้าเหมือนที่กินไงแต่ไม่กินเสียงแล้วเสียงเยอะจะไม่รวยเดี๋ยวก่อนฟังเจ้าพ่อไปตบกูยังจะมาล้างอีกเหรอคะกูไม่สนค่ะเพราะมึงก็ตบกูเหมือนกันเอาอีกสักแมตช์ไหมพอเหนื่อยเรื่องมานานแล้วเออช่างมันเถอะพูดแล้วก็เจ็บใจเนาะป่านี้ไอ้แทนมันจะเป็นยังไงบ้างวะนั่นดิกูว่ามันหลายมากเลยนะมึงถ้าเป็นโชว์ว่ากูสวยอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเขามาหลอกกูเท่าที่กูจำสภาพมึงได้มึงก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามึงสวยอะไรเงี้ยไปเชื่อมันทำไมอะแหมนะมึงก็ไม่ต่างใครสวยอ่ะแล้วตอนที่มึงมาเจอกูอีกทีมึงจำกูไม่ได้หรอไม่คุ้นเลยนะเหมือนแบบเหมือนคนละคนอะฟิลนั้นอะงั้นก็เหมือนกันแสดงว่าเราสองคนเกิดใหม่เปลี่ยนค่ะนายอะช่างมันเถอะยังไงเราก็เกิดมาโดนผู้ชายหลอกเหมือนกันช่างมันอย่าไปคิดมากเนาะก็ถือว่าเราได้บุญป่ะ
ถ้าเราไม่รวยเราจะโดนหลอกได้หรอ อย่างนั้นก็รวยตัดผมชายป่ะครับค่ะน่ะมีอะไรป่ะครับนั่งก่อนใช่ไหมวิทย์กูว่าใช่ 100% เลยหน้าไม่เปลี่ยนเลยเอาไงอ่ะมึงปล่อยวางจริงป่ะล่ะก็ตอนแรกก็ปล่อยแหละพอเห็นหน้ามันเนี่ยกูเริ่มขึ้นแล้วนะใช่ไหมกูก็ด้วยกันนะวิทวัฒน์ป่ะอืมทำไมจำได้ไงหน้าเหมือนเดิมเลยอ่ะแรงมากหน้ากูหมดไปหลายแสนเลยค่ะยังเหมือนเดิมอีกเหรอนี่แล้วกูอ่ะจำกูได้ป่ะใครอ่ะโอ้กูกลัวกว่าเดิมอีกนิดก็ให้อภัยไหมเถอะมึงให้อภัยใช่ไหมใช่แต่กูไม่ให้อภัยกูไม่ให้อภัยไงก็ไม่ให้เหมือนเดิมเหรออะไรไม่ใส่ถั่วไม่ชอบถั่วเดี๋ยวมือจับเนื้อไม่เอาอ๋อสกปรกผมล้างแล้วเวลาท่านเสวยท่านรู้ใช้อะไรอ่ะนี่เวลาพูดถึงพวกก็ป้องปากกันได้สินมึงลงไม่ครบเนี่ยเออจริงจังมากเลยลุงอ่ะชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยใส่ไปกี่ชีวิตหืมน่าจะหมู่บ้านมึงเฮ้ยทำไมต้องเราต้องปิ้งไก่ตามส้มตำอะไรที่นี่ด้วยวะท่านอยากกินก็ซื้อเอาสิไม่ได้ท่านอยากได้บรรยากาศแบบบ้านนอกคอกนาอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบบ้านๆน่ะทุ่งไหนๆตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วลุงเอากุ้งแห้งสักชีวิตไหมลองขอไม่ได้เดี๋ยวโดนเมื่อตอนกลางวันนะผมแอบเอามาให้โดนจับได้เขาว่าอะไรไหมโอ้ยพี่ยิ่งกว่าว่าอีกลุงเปิดให้เขาดูดิเฮ้โหเฮ้ยต้องขนาดนี้เหรอเกินไปปะวะโอ้โมว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยเจ้าพ่อเขายังไม่เมตตาต้องภาวนารอก่อนทรงพิโรธโอ้โหว่าแบบนี้ไม่ใช่แล้วว่าลุงมันเกินไปไหมอะโรคจิตแล้วลุงมาทรมานแบบเนี้ยอย่าลบลู่โอ้ปุ๊บป้องอีกผมขอถามคำถามเดียวเลยตั้งแต่ลุงบูชาท่านมาเนี่ยชีวิตลุงดีขึ้นบ้างไหมโอ้ยพี่ลุงอะไม่ดีหรอกเขาเนี่ยชีวิตดีขึ้นอะยังไงวะโอ้เดี๋ยวนี้ดูสะอาดสะอ้านดูนี่โสมเอาโสมเอาเออเอ้าเป็นไรอะมันแข็งไงโค้งอุ้ยเล็บหัวเป็นโป๊กข้ามไปก่อนนะเออเอาไม่ลงมีขบไหมไม่มีนะครับพอละคงไม่ต้องตัดเล็บแล้วมาแค่หูดีกว่ามาแค่หูนี่นี่หัวละเนี่ยหูพอหูแค่หูโอ้ยคงยาโอ้ยคงคงเอาไม่เอาเจ้ากระถี่อ่ะก็เอาไงก็แค่หูหรือหูเป็นอาบน้ำล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยวอนละวอนละฮะผมตกล่วงเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรถามเนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่ควรถามขัดที่ใครขัดตีเลยขัดตีต่อแล้วถอนขนจักรแร้ด้วยโอ้โหอะไรอาบน้ำก่อนไหมเฮ้ดูดิไอ้ฝีตูดอ่ะโอ้โหดูดิเหยียดทำหุ่นตาดูไอ้คงนี่ทำเป็นเล่นฮะดีดิถอนขนจักรแร้ก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยอุ้ยบ่นแรงหนาวะเอาขี้ใครลงคอดิต้องขูดอะอุ้ยบ่นอะไรวะเอาดูตรงไอ้รังแคที่หัวดิอุ้ยเหาก็เด่นใส่ตัวงคงแม่งเอ้ยกูตบพวกเลยมีหลายเรื่องแล้วบ่นแรงหนาวะเอาไงมึงจะขัดขี้ใครหรือจะถอนขนจักรแร้ถอนรังแร้ก็ได้เออแล้วมองเห็นไหมล่ะเข้ามาใกล้ดิเฮ้ยไม่เอาคนละเส้นนี้เอาไว้เออตรงนี้เอาตรงนี้ออกเห็นเหรอเห็นนี่มีตาทิพย์เข้ามาใกล้เลยเข้ามาใกล้เลยนี่จะอ้วกลุงพรไปได้ไง
พี่จะทนทำไมอ่ะร้านกะเพราอ่ะขายดีไม่ใช่เหรอนั่นแหละเขาช่วยไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเพราะป้ายที่ผมติดไว้เขาช่วยเอาเขาไม่ลงดีกว่าชั่วโมงเนี้ยจริงๆนะเขาไม่หวังดีไม่หวังดีคนนี้ใครไม่เกี่ยวเขาออกไปหมดโอ้โหอาบน้ำยังไงให้สกปรกกว่าเดิมเนี่ยอย่ามาปากดีนะจบค่ะเนี่ยเอาไปผมต้องขอโทษแทนเด็กๆด้วยครับอีตดด้วยอ่ะให้อภัยฟังนะต่อไปนี้เนี่ยห้ามใครเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดยกเว้นมึงไอ้คงครับเดี๋ยวขึ้นมือใส่ลุงได้ไงแล้วเราอ่ะเป็นครอบครัวของลุงทำไมจะเข้ามาไม่ได้ครอบครัวที่ไม่หวังดีอ่ะสินี่มันกำลังจะทำเนี่ยเราเนี่ยแยกกันนะเว้ยแล้วเองก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเราสองคนแยกกันเนี่ยดวงเองจะตกดวงเองจะซวยนะเว้ยคงพวกมึงออกไปให้หมดเฮ้ยป่ะมีเมียแล้วลงไปล้างกันไปลุงอยู่กับความจริงมั้งเหอะไปสิอะไรนะไป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 โอ้โหลวกบ้านเลยไปไปไปอุ้ยพี่เป็นไรผมจะตบไหล่ให้กำลังใจพี่หลอนหมดแล้วเนี่ยอุ้ยรังแคด้วยบ้านเลยไปไปไปขอโทษแทนพวกเด็กๆด้วยครับจะกินเลยไหมครับยังเพราะจะงีบสักแป๊บนึงโอ้ได้เลยครับเฮ้ยไม่ร้อนเหรอโอ้ลืมไปต่อหน้าท่านไงเออท่านบางวันก็ยกรถอันนี้ได้ไวๆเนี่ยๆมันไม่เจริญไงมันไม่เจริญไงใช้ท่านไงเร็วๆดิแล้วที่นอนมาไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เดินผ่านโค้งเลยดิโค้งเออเนี่ยเนี่ยง่วงแล้วเร็วเออโค้งด้วยปุ๋ยดิดีมากดีมากดีมากเจริญเจริญน้องเลยเอ้ยปล่อยเอ้ยองครับเกาหลังให้หน่อยดิลงอีกลงอีกลงอีกดิโอ้ถ้าอย่างนี้ท่านก็บอกให้เกาตูดก็บอกเลยเกาหลังนี่เอาแยะเอาแยะขอโทษครับมือมันล่วงเกาหลังไปก็นิ่มที่สูงเลยเกาจะล่วงอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เกาอีแต่มันนี่จักกระเดี่ยมนี่จะจี้จุดเส้นเอวเนาะลองแล้วลองท่านลองชอบกระดกเลยแหละลองอืมไหมเอ็งทำไม่เนาะมันจะขับเพื่อมเอาทีนี้ดีดีดีไปไหมไปไหมจะช่วยลุงยังไงดีโอ้ยไอ้นี่ก็โหดเกินต้องการอะไรจากลุงวะเนี่ยนี่ผมว่านะมันต้องขาดความอบอุ่นแน่เลยต้องการให้มีคนรับใช้คนคอยปฏิบัติมันอ่ะหนักเลยเนี่ยขั้นลงจริงเลยว่าศิลพาใครมาเนี่ยอดีตเหยื่อไงฮะคืออะไรคะแฟนเก่าไอ้สุประเสริฐเออพี่ไปสองเฟซมาแล้วเจอน้องเขาเฮ้ยอยู่กันค่ะขอคุยด้วยนิดนึงคุยอะไรคะไม่สะดวกค่ะน้องพี่ว่ายนะช่วยหน่อยพี่ชายพี่หนักมากเลยทั้งโดนตบตีทั้งอดข้าวเนี่ยนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะคะฮะคือเขาเคยเป็นแบบนี้เหรอครับเมื่อก่อนหนูเคยหนัก100โลค่ะโอ้โหนี่มันให้อดข้าวมันซ้อมจนหนูผอมขนาดนี้เลยเหรอเปล่าหนูลดน้ำหนักติดตลกซะด้วยแต่เอาจริงๆเขาให้หนูกินแต่หนูไม่กินค่ะเพราะมันสกปรกแล้วทำไมตอนนั้นไม่รีบหนีออกมาล่ะคะเออมันโน้มน้าวเก่งค่ะมันบอกชีวิตหนูจะดีขึ้นรวยขึ้นแล้วน้องพอจะรู้ไหมครับว่าเขาต้องการอะไรมันอยากได้คนมาเป็นทาสค่ะมันชอบดูหนังโบราณอย่างที่ว่ามันโรคจิตไม่ก็บ้าค่ะเฮ้ยแต่ที่ดูดวงแม่นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงทำอะไรลุงอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยโอ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 ้ยเป็นไงจับไม่คงมันอยู่นี่เหรอคะไม่เอานะคะหนูกลัวเฮ้ยน้องกลัวจริงไหมเนี่ยหนูเฮ้ยหน้าไม่กลัวอะไรเลยวะคนกลัวมันกลัวจริงนะพี่
เอ้านี่กูไม่อยู่สองสามวันนี่ไปมีเรื่องกับใครมาเนี่ยไม่ต้องไม่สนใจกูเลยนะนี่ขนาดกูโดนตบเนี่ยกูมีเรื่องยังไม่รู้เลยเอ้าใจเย็นดิช่วงนี้กูยุ่งอยู่อ่ะหาทางช่วยคนอยู่ใครคนแถวนี้แหละไปรับคนมาเลี้ยงนะว่าเขาคิดว่าคนนั้นเป็นตัวแทนเจ้าพ่อไงถ้าเลี้ยงดูเขาแล้วจะทำให้เขาชีวิตดีขึ้นร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฟังอันนี้กูก็รู้แล้วว่าโดนหลอกอ่ะต้องมาหลอกกูเลยนะหลอกกูไม่ได้หรอกจ้ะแหมที่ตอนนั้นก็โดนคุณพ่อหลอกมึงก็อาการนี้ละค่ะก็กูมีบทเรียนแล้วไงคะสาวต่อไปนี้กูไม่เชื่อใครแล้วนอกจากอาจารย์คงค่ะดีแล้วแล้วอีเจ้าพ่อที่เขาว่ามาเนี่ยเขาชื่ออะไรพ่ออะไรโคกะโลก อะไรวะเจ้าพ่อมึงหาตรงไหนโคกะโลกเนี่ยก็มันชื่อนี้นี่มึงลองเซิร์ช Google ดูมึงก็จะรู้ก็อีกคนที่โดนหลอกเนี่ยคือโง่ต้องรักษาแล้วล่ะใช่เจ้าพ่อโคกะโลกมึงหาตรงไหนโคกะโลกมึงดูใส่ตากูนะเอออะทำไงโคกะโลกมันน่าละกะโลกแปลกโคกะโลกแล้วพ่อมึงชี้อะไรอ่ะโคกะโลกโอ๊ยปวดกะโหลกเต็มลวกไม่มีไปหรอกไปเถอะพวกเราหวังดีกับลุงนะนี่ถามจริงคือจะจับค่าอะไรแยกกับท่านใช่ไหมอยากเห็นลุงล้มจมเหรอโอ้ยลุงพวกผมจะอยากเห็นลุงล้มจมเพื่ออะไรอ่ะเรามาก็มาด้วยกันเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนด้วยกันดิใช่ลุงจังหวะนี้แหละมันเผลออยู่หนีเลยลุงไม่ได้ถูกลงโทษไปเฮ้ยไปลุงเร็วลุงอย่าอยู่นี่เฮ้ยไม่ได้โอ้ยลุกลุกลุงลุงอยู่นี่แล้วลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้เฮ้ยมดลุงทำอะไรอยู่นี่ฮะแยกไข่มดแดงกับมดแดงออกที่ท่านจะกินขอไม่ซื้อไอ้ที่มันสำเร็จรูปมาแล้วนะโอ้ยแบบสดๆโอ้โหลุงบ้าปะเนี่ยนี่ไม่แสบไม่คันบ้างเลยเหรอช้าหมดแล้วมั่งผิวอะเอาลุงไปเถอะเอางี้ไหมพี่โมพี่เคนตัดใจจากลุงเลยมึงนี่จะทิ้งลุงอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ทิ้งก็ถือซะว่าให้เขาใช้เวรใช้กรรมมาใช้หมดเดี๋ยวเขากลับมาเองอะจริงด้วยนะคุณหรือว่ามันจะเป็นการชดใช้กรรมของเขาที่เขาแบบหลอกชาวบ้านมาตลอดชีวิตเนี่ยช่วยไม่ไหวแล้วพี่ไปกูคันแล้วเนี่ยไปก่อนนะลุงกูไม่กลับแล้วชีวิตลุงอยู่กับไอ้สกปรกนั้นมา2อาทิตย์แล้วนะนั่นดิคุณแล้วร้านก็เงียบมากด้วยเนี่ยพอคนเลิกเหอมาถ่ายรูปป้ายก็ไม่มีใครมากินอีกแล้วผมไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรก่อนดีเนี่ยลุงร้านหรือว่าช่วยตัวเองตัดพี่คงออกก่อนเลยประคองร้านไว้เหมือนมีเนื้อร้ายมีเนื้อร้ายก็ตัดออกเฮ้ยพี่ศิลพูดแบบนี้ก็เกินไปเขาเป็นลุงของเรานะใช่พี่คิดนะตอนที่ลุงเขามีบุญคุณกับเราหาเงินให้เราใช้อ่ะมันก็มีนะพี่ช่วยด้วยเฮ้ยนี่ได้ยินเหมือนกันเลยใช่ปะมันเสียงยันยานวะมันชัดเลยพี่เสียงลุงเนี่ยเฮ้ยดูว่าพี่คงอดข้าวจนช่วยด้วยเฮ้ยกลัวอะไรยังไม่ตายอ้าวแล้วลุงลงมาได้ยังไงถ้ายังไม่ตายไล่มันไปแล้วฮะลุงไล่มันไปเหรอลุงไล่มันไปยังไงโมเอ้ยช่วงนี้ลุงว่าดวงตกมากๆเลยมากที่สุดของคงแล้วอาจารย์ทำอะไรอ่ะซ้อมโชว์ไว้ท่านดูจะไหวไหมเนี่ยอาจารย์ไหวอะไรผมเห็นมามากแล้วไม่มีใครหนักเท่าอาจารย์เลยนะคืออะไรวะผมเห็นแล้วทนไม่ไหวผมกลัวผมจะบาปไปด้วยพูดอะไรมึงวันนี้เหรออาจารย์กำลังโดนหลอกนะไอ้สุดประเสริฐน่ะมันไม่ใช่ตัวแทนเจ้าพ่ออะไร
ที่มันดูดวงได้แม่นเนี่ยก็เพราะผมนี่แหละคอยหาข้อมูลส่งให้มันแล้วมึงมาบอกกูทำไมอ่ะปกติคนโดนเขาจะรู้ตัวกันไวกว่านี้นี่อาจารย์ไม่สงสัยอะไรเลยเหรอผมเห็นถลำลึกก็ไปทุกวันผมก็กลัวว่าผมจะบาปมากขึ้นแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะสิอาจารย์ไล่มันไปเลยอาจารย์มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยกูทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยฮะผมเข้าใจคนเรามันไม่มีที่พึ่งไงอาจารย์ไม่ต้องมาพูดดีแล้วมึงไปช่วยมันทำไมอ่ะข้าวก็เขาหาข้าวมาให้ผมกินผมไม่ต้องไปเล่ร่อนที่ไหนสบายจะตายโอ้เวรอาจารย์ก็ผมช่วยอาจารย์แล้วนี่ไงโอ้โหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะนะนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีไล่มันให้เฮ้ยอาจารย์มันมาแล้วผมไปก่อนนะอาจารย์คงลูกตัดหนังตีนให้พ่อหน่อยดิฮะคงตัดหนังตีนต้องใช้ดาบเลยเหรอลูกมันหนามากตีนเหรอหน้ามึงอ่ะออกไปจากบ้านกูอยู่นี่ไปเดี๋ยวคงใจเย็นนะลูกถ้าพ่อไปเนี่ยดวงหนูจะซวยเอานะลูกมึงเนี่ยซวยมึงไม่รู้หรอกูเป็นใครนี่หนูเป็นไรเนี่ยคมหนูเป็นไรครับลูกหนูกูรุ่นพ่อมึงเนี่ยกูคุยวิญญาณได้มึงไม่รู้หรอแล้วไงอะลูกมึงเอาทองที่พ่อฝากไว้กับมึงเอาไปขายแทนที่จะเก็บไว้ให้น้องคงใจเย็นนะลูกหนูเป็นอะไรครับอารมณ์ร้อนจังเลยฮะพ่อมึงโกรธมากรู้ไหมนี่มึงอย่ามาโกหกกูนะไอ้คงพ่อมึงอะตัวเตี้ยผมหงอกทั้งหัวมีไฟที่หน้าผากด้วยใช่ไหมนี่มึงรู้ได้ไงอะแล้วทำไมกูไม่เห็นเขาเขาไปแล้วเขาไม่อยากเจอมึงและเขาก็ฝากด้วยนะให้กูฟันมึงสักแผลนึงถ้ากูฟันถูกนะเขาบอกว่ากูจะถูกรางวัลที่หนึ่งใจเย็นก่อนลูกคงใจเย็นก่อนนะมีอะไรคุยกันดีๆลูกไอ้คงไอ้คงมึงเป็นไงฝีดาบกูเป็นไงฝ่าไปก่อนเลยมึงเฮ้อ้าวเดี๋ยวโฉมมึงอ่ะไปปีนบ้านตกบ้านตาจะว่ามึงเหรอขวัญเอ๋ยขวัญมานะลุงนะใช่ลุงอย่างน้อยในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆลุงมีคนมาช่วยลุงอย่าไปคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีเลยนะลุงลุงรอดมาพูดได้เนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเสียดายนะผมไม่ได้อยู่วันนั้นไม่งั้นไอ้นางคอขาดไปแล้วนะแหมทีนี้เก่งจริงพี่สุดเอาละต่อไปนี้นะลุงจะจริงจังแล้วนะพี่ดีแล้วทำมาหากินจริงจังเรื่องงมงายเปล่าเอาแล้วอะไรที่จริงจังคืออะไรลุงกินข้าวไงอะไรนะเออกูไม่ได้กินข้าวมา2อาทิตย์แล้วพวกมึงลืมกันหรือไงจริงด้วยเฮ้ยกองไปผัดข้าวเลยได้เอ้ยเอาอะไรมาลองท้องก่อนดิเออพี่สินนั่นน่ะในตู้มีอะไรที่ลองท้องได้ให้ลุงก่อนเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมาแย่เลยสินเร็วเออพี่มาเดี๋ยวผมเด็ดให้ระหว่างรอกระเพราเอาเลยโอ้ขอบใจนะไอ้สินไอ้นรกสมมาเกิดคือกลัวฉันเกรงกูแรงมีแรงด่างี้หายแล้วดีขึ้นแล้วไม่ต้องกินแล้วข้าวอ่ะบ้านป้ามึงก็กินพริกรองท้องเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยบ้านป้าพี่กินเหรอใช่อร่อย5เม็ดบอกล้างลำไส้ไอ้นรกซ้ำเติมนะลุงดูผ่านให้ใครล่ะลุงรอแป๊บนึงรอดูเร็วนะเอาอะไรลองท้องได้มาก่อนมั้ยเฮ้ยไข่ดาวไม่เอานะอ้าวทำไมลุงขอเป็นไข่ดิบเสร็จเลยลุงแก๊สหมดด้วยดีนะลุงกินไข่ดิบเอาแก๊สหมดเออมีน้ำปลาด้วยเออพอช่วยได้เนี่ยฟองเดียวพร้อมอยู่อ่ะสิบฟองเราจะย้ายออกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะย้ายไปไหนล่ะที่นี่ปล่อยห้องเช่าหรือเปล่ามีหรือไงที่จะเปิดประตูให้ดูเป็นไรเนี่ยเราอะแต่พอดีผมเป็นหมอฮะฮะสภาพยังไงก็คนแอดมิดนะเนี่ยพอดีว่าผมเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดครับย้ายเมนกูไม่มานี่คุณจะได้อุ้มหลานเหรออีสวยกูเครียดอยู่เนี่ยแล้วใครคือพ่อเด็กก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้
ให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่าผมไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจและฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์